นักเรียนตีกันไม่พอทำงานอย่างรวดเร็วและต้องเรียบร้อยรอรายการครูพบกูรูสัปดาห์นี้คุณครูจะได้เรียนรู้เทคนิคการพูดภาษาไทยให้ชัดและเทคนิคการสอนนักเรียนให้เปล่งเสียงออกเสียงและพูดภาษาไทยได้อย่างชัดถ้อยชัดคำกับคุณกรสุมาเจียมสะน้อยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5พี่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวมาแต่เด็กพี่ก็ชี้ในโทรทัศน์ให้คุณพ่อดูว่าพี่อยากเป็นแบบคนเนี้ยตอนนั้นน่าจะแบบเป็นคุณสรรสนีนะคะพี่ก็ชี้ว่าเนี่ยพี่อยากอ่านแบบคนเนี้ยพี่อยากทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคุณพ่อก็อธิบายให้ฟังคุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพี่เพราะว่าคุณพ่อพูดชัดประมาณม.4ก็เริ่มเป็นนักโต้วาทีโรงเรียนนะคะก็ทำให้เราได้มีโอกาสใช้คำใช้เสียงว่าวิธีการใช้เสียงที่ดีวิธีการพูดที่น่าสนใจเพราะว่านักโต้วาทีเราก็ต้องไปแข่งกับโรงเรียนอื่นด้วยพี่เข้าสู่วงการของการใช้เสียงพี่เรียกว่าทักษะการใช้เสียงแล้วกันมาตลอดนะคะเพราะว่าพี่รับงานทั้งร้องเพลงภาคการ์ตูนอ่านสปอตโฆษณาอ่านสารคดีมาตลอดเลยนะคะก็เลยทำให้ได้ฝึกตรงนั้นแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆด้านสักพักหนึ่งตอนนั้นทั้ง ITV แล้วก็ช่อง5ประกาศรับผู้ประกาศข่าวทั้งคู่แล้วก็มาได้ที่ช่อง5ในกรณีที่พี่เป็นคนพูดชัดแล้วก็พี่เห็นคนอื่นที่พูดชัดพี่ก็ชื่นชมแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆอย่างหนึ่งของคนที่พูดชัดมันทำให้การสื่อสารนั้นรู้เรื่องและทำให้การที่เราจะคุยเรื่องงานหรือว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ดีผู้ประกาศข่าวเป็นสายอาชีพนึงที่เขามีหลักของเขาคือการพูดชัดพูดถูกอยู่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่ควรที่เราจะขอวิชาเข้ามาในการถ่ายทอดกับเด็กเราน่าจะสามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาใช้กับนักเรียนได้ใช้ในการสอนของผมได้ก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะมีโอกาสได้พบคุณกรสุมานะคะก็คิดว่าคงจะได้เทคนิคนะคะเทคนิควิธีการที่จะออกเสียงหรือว่ามีแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดอยากจะได้สิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ตัวเองอาจจะยังไม่รู้จากว่าตัวเองมีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับมันก็จะเหมือนกับกระจกที่จะส่องตัวเรานะครับบางครั้งครูเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกในบางคำบางอย่างนะครับก็ถ้าได้ไปตรงนี้แล้วก็คงจะได้อะไรดีๆกลับมาเพื่อพัฒนาตัวเด็กนักเรียนเนี้ยให้ดีขึ้นการอ่านข่าวพระสำนักเนี่ยอะไรที่ผิดพลาดไม่ได้เลยนะผิดพลาดควรจะผิดพลาดน้อยสุดก็ได้เจอกับคนที่สอนเราพัฒนาเราให้ได้พูดได้ชัดขึ้นอยากได้เรื่องการใช้น้ำเสียงบางทีเราสอนหลายชั่วโมงแล้วเราเหนื่อยอะค่ะอยากได้วิธีการออกเสียงให้มันถูกต้องอะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดภาษาไทยให้ชัดทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเรียนภาษาไทยหรือเปล่าเกิดจากอะไรนะคะเวลาเราสอนในชั้นเรียนมีปัญหาอะไรบ้างคะทักษะในการพูดนะคะเด็กยังออกเสียงยังไม่ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะคำควบกล้ำค่ะนะคะรอเรือรอลิงขอต่อเนื่องมาจากครูปิยานุชเลยนะคะได้ค่ะก็คือว่าเด็กเขาพูดพอพูดไม่ชัดเนี่ยพอนำมาเขียนเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็เขียนผิดรูปไปด้วยอย่างหนูเนี่ยมันต้องหอหีบนอหนูสระอูค่ะกลายเป็นก็เป็นนอหนูสระอูแล้วก็ไม่จัตวาค่ะแต่ถ้าเราเน้นเรื่องของการพูดอย่างเดียวเลยอะคะทำไมถึงไม่ชัดบางทีเด็กเนี่ยเห็นตัวอย่างของสื่ออย่างเช่นนักร้องค่ะฉันรักเธอมันรู้สึกว่ามันน่าที่จะต้องได้ปรับเพราะว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กม.ปลายเรียนแบบนักร้องใช่ไหมคะแล้วอย่างครูที่สอนเด็กเล็กๆล่ะคะปัญหาของเด็กเล็กๆคืออะไรภาษามันจะมีความเป็นมีชีวิตของมันมันมีความเติบโตมีการขยายของมันมีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเด็กกลุ่มเขาเองเริ่มกลุ่มเขาใหญ่ขึ้นเขารับภาษามาจากที่ต่างๆเขามาปรับมาใช้มาเป็นภาษาของเขาเองในกลุ่มของเขามันผิดจากล่องจากรอยไปเยอะจนกระทั่งเราฟังไม่รู้เรื่องผมสอนป.6เนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้จากอย่างแชสรูมเขาก็รู้แล้วเขาเขียนผิดก่อนเขาเจอในที่ผิดนะครับแล้วก็มาใช้เช่นคำว่าครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาก็เป็นครับไม่มีรอเรือไม่มีรอเรือนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็คือออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดค่ะแล้วก็ถ
ถึงขนาดที่ว่ากระดกลิ้นไม่เป็นเลยลิ้นแข็งมากครูพยายามฝึกเขาก็สายหน้าทำไม่ได้ผมทำไม่ได้กระดกลิ้นไม่ได้เนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นเสียงที่เมียโน้มว่าอาจจะหายไปถ้าเกิดเด็กไทยไม่จะกระดกลิ้นไม่ได้แล้วรอเรือไม่ได้ใช่ค่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาของเด็กไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ทีนี้ปัญหาของตัวครูเองล่ะคะในการสอนภาษาไทยมีบ้างไหมอย่างที่เจอนะครับอย่างในคาบสอนของตัวเองเราก็พูดตรงๆผมเองก็ไม่ได้เน้นการพูดชัดในทุกๆคาบเพราะว่าในกิจกรรมนั้นๆถ้าเราต้องการความสนุกความเป็นกันเองกับเด็กบางครั้งเราก็ต้องใช้ภาษาที่เรียกว่าการเอกกับเขาบ้างในกิจกรรมนั้นๆในการกระตุ้นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆตัวครูเองอาจจะเป็นคนพูดเร็วเวลาสอนเด็กในบางครั้งนะครับแต่ดูอย่างนี้ก็ไม่เร็วนะตอนเวลาสอนเด็กไปนะครับเวลาถึงช่วงเวลาเราสอนแล้วก็มันก็จะเร็วไปด้วยนะครับและอย่างที่สองก็คือตัวคุณครูเองนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันครับเวลาการออกเสียงตัวสอเสืออย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเวลาสอนไปนานๆแล้วบางทีเราเหนื่อยบางทีเราสอนหลายๆคาบ5คาบอย่างเงี้ยค่ะ4คาบติดกันนี้เสียงมันก็จะหายเรากินน้ำแล้วบางทีก็ทำไมเราเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากได้แบบวิธีการออกเสียงที่มันแบบเขาบอกว่ามีวิธีการออกเสียงที่แบบดีทำให้แบบไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคต่างๆเนี่ยที่ครูสุรเกียรติบอกว่าจะไปเน้นในเรื่องของพูดชัดเวลาที่จะสอนเรื่องของการใช้ภาษาเท่านั้นซึ่งตรงนี้คิดว่าครูปริยานุชน่าจะให้คำตอบได้เนาะว่าจริงๆแล้วเราควรพูดชัดในทุกๆครั้งใช่ถูกไหมคะใช่ถ้าเรามัวแต่ไปเน้นในตรงที่จะบอกว่าเราจะสอนการใช้ภาษากับเด็กแล้วไปเน้นพูดชัดเฉพาะคาบนั้นเด็กก็อาจจะเกิดความสงสัยได้นะคะว่าแล้วที่ผ่านมาแล้วคาบที่แล้วที่เราเล่นเกมที่เราสนุกสนานกันครูก็ไม่เห็นพูดเลยเด็กก็อาจจะงงก็ได้นะคะดังนั้นก่อนก็เลยอยากจะบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราพยายามที่จะพูดชัดในทุกครั้งที่เราจะพูดรวมถึงในชีวิตประจำวันด้วยคุณครูนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีในการที่จะช่วยให้เด็กๆพูดชัดเผื่อว่าทุกๆคนพูดชัดเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจภาษาไทยมากขึ้นซึ่งเด็กๆจริงๆแล้วเขาอยู่ในช่วงของการเรียนแบบเขาอยากจะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นว่ามันดีอะค่ะดูสิเป็นอย่างครูแล้วมีแต่คนชมแล้วถ้าเราโตขึ้นไปเราก็อาจจะเก่งแบบครูก็ได้นะคะก็เนี่ยเด็กๆเขาจะคิดแบบนี้ก็จะแบบรู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยก็เดี๋ยววันนี้ที่เราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดให้ชัดเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กค่ะหลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการพูดไม่ชัดไปแล้วคุณกอสุมาก็ได้นำเทคนิคที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคุณครูมานำเสนอในช่วงเวิร์กช็อปเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกในเรื่องของการใช้เสียงก่อนนะคะซึ่งก็เรียกว่าโปรเจกต์เสียงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่เราจะให้เสียงออกมามีคุณภาพก้องกังวานแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่แหบไม่แห้งถึงแม้ว่าเราจะพูดต่อเนื่องกันเป็นเวลานานในวันนี้ที่เราจะเรียนการหายใจเข้าท้องเนี่ยจะเป็นการฝึกการใช้เสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเราจะหายใจเข้าทางปากลมเข้าทางปากปุ๊บมันก็จะลงมาที่ท้องของเราแล้วก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งหายใจออกพอบอกว่าให้หายใจออกนะคะก็ค่อยๆปล่อยออกมาแล้วออกทางปากเท่านั้นออกทางปากเท่านั้นแล้วออกให้หมดไม่กักไว้นะคะเดี๋ยวพอกรพูดว่าหายใจเข้าท้องป่องนะคะขอให้ทุกคนเห็นว่าท้องมันจะป่องออกมานะคะจับตรงท้องนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเวลาเราหายใจออกเนี่ยให้ทำปากเหมือนเราจะพ่นลมออกมาแล้วมันก็จะเป็นขอแค่เป็นลมออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เสียงเข้าไปนะคะเดี๋ยวก่อนขอดูเป็นทีละคนเลยนะคะทุกคนลองดูนะคะหายใจเข้าท้องป่องเก็บไว้นะคะหายใจออกท้องแฟบโอเคกักไว้นะคะหายใจออกท้องแฟบใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเวลาเราเอาลมออกมาแล้วเอ๊ะทำยังไงเสียงถึงจะออกมาด้วยนะคะก็คือเวลาเราเอาลมเข้าไปปุ๊บเรากักเสียงไว้พอปล่อยเสียงออกมาให้ปล่อยเสียงมาพร้อมลมนะคะเป็นเสียงโอค่อยๆปล่อยนะคะขอเสียงดังๆ1 2 3ทีนี้ขอเป็นเสียงฮ
ันก็จะดังขึ้น1 2 3ฮ่าฮ่าฮ่าเออใช่อ๋อขอเสียงต่ำต้องกดเสียงให้ต่ำมันจะเป็นอ๋อจะได้ยินว่าทุกคนจะเป็นฮ่าฮ่ามันก็ไม่ฮ่าไม่ฮ่าสูงมันจะเป็นฮ่าเสียงจะต่ำเมื่อกี้ฝึกโปรเจกต์เสียงหมดไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการโปรเจกต์เสียงซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่เราเรียกว่าเสียงดังฟังชัดนะคะถ้าเผื่อว่าเราโปรเจกต์เสียงได้แล้วเราสามารถใช้เสียงได้อย่างที่เราฝึกเนี่ยเราจะสามารถพูดได้อย่างเสียงดังและทุกคนก็จะฟังเราได้อย่างชัดเจนจะไม่มีพูดแล้วแบบอ้าในลำคอครูพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องต้องใช้ไมค์อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีคุณครูสุนทรจากโรงเรียนวัดแป้นทองได้นำเทคนิคการฝึกใช้เสียงไปฝึกใช้ในชั้นเรียนให้กับนักเรียนชั้นป.6 ซึ่งทำให้บรรยากาศในการเรียนพูดภาษาไทยสนุกสนานและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงถ้าเราเสียงออกจากท้องเนี่ยเวลาเราพูดเวลาเราไปทำอะไรก็ตามแต่เวลาเราอ่านเสียงเราก็จะคงสภาพไม่เจ็บคอลมเข้าท้องป่องลมออกโอ้ยไหล่ยังยกไหมดูไปนะลมเข้าดูดลมมาเลยไม่ยกไหล่ไม่ยกไหล่ลมออกเบาเลยจริงไหมจริงเห็นไหมไหล่ยกไหมไม่ยกจากที่ไปฝึกมานะครับก็มาฝึกกับเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการลมออกจากท้องแล้วก็ออกมาเป็นเสียงนะครับการฝึกการหายใจของเด็กซึ่งอาจจะยังไม่ดีนักนะครับต่อไปก็คงจะดีมากกว่านี้ถ้าฝึกฝนอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆนะครับฝึกอยู่ทุกครั้งเด็กก็จะติดเป็นนิสัยและไม่หยุดในการฝึกเด็กตรงนั้นแน่นอนเด็กต้องได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะคะลองเข้ามาดูในบรรยากาศห้องเรียนกันบ้างทีนี้ก่อนที่เราจะไปแก้ไขอะไรต่างๆที่คุณครูสอนในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะขอดูก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนมีลีลาการสอนมีการพูดมีเทคนิคการสอนอย่างไรบ้างนะคะเป็นการสอนสั้นๆแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะทั้งกรแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆที่นั่งดูอยู่นะคะขอให้ช่วยกันคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะคะของคุณครูที่อยู่หน้าห้องด้วยกิริยาที่ต้องมีกรรมอีกชนิดหนึ่งมีกริยาต้องมีกรรมก็ต้องมีกริยาแบบไม่มีกรรมด้วยคู่กันครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากริยาต่อไปนี้ต้องมีกรรมหรือไม่ต้องมีจับได้บางคำที่คุณครูเขารวบคำก็เกิดจากการที่พูดเร็วนะคะการพูดเร็วของครูสุรเกียรตินี่เกิดจากการที่ว่าคิดเร็วแล้วอยากจะพูดให้จบในก้อนเดียวกันหรือเปล่าคะเป็นคนคิดเร็วด้วยมั้งครับพอคิดเร็วก็อยากจะถ่ายทอดออกไปตามที่ตัวเองคิดเวลาเราแต่งประโยคส่วนมากนะครับส่วนมากเขาจะนำประธานเนี่ยขึ้นก่อนนะเช่นแมวกินปลานั่นก็คือประธานจะขึ้นมาก่อนกริยาแล้วก็ค่อยมีกรรมมารองรับนะครับพูดชัดนะคะแต่ก็จะมีบางคำที่หลุดไปบ้างนะคะก็อย่างเช่นคำว่าหรือประธานกรรมอย่างเงี้ยซึ่งกรรมเนี่ยก็ไม่ต้องออกรอเรือจะมีคำหนึ่งที่ทำให้มันเพี้ยนไปจากอันหนึ่งเนี่ยผมฟังอยู่สองสามครั้งเป็นอันหนึ่งค่ะก็เรียกว่าเป็นคำเพี้ยนเสียงเพี้ยนเสียงวรรณยุกต์นะคะเรื่องรอเรืออะไรอย่างนี้นี่โอเคนะคะใช้ได้แต่เรื่องเพี้ยนสูงทีเดียว